มวยไทยยกทัพบุกฮังการีเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์สู่นานาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทยที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเมื่อช่วงระหว่างวันที่15-17กันยายน2566เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้เผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติสำหรับโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทยศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ให้การรับรองรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬามวยไทยเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งผสมผสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ของไทยสู่นานาชาติให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในครั้งนี้กิจกรรมได้ยกทัพขบวนมวยไทยเดินทางไปจัดขึ้นณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเป็นเวลา3วันในระหว่างวันที่15-17กันยายน2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานและคลินิกมวยไทยการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโซนนิทรรศการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและอุตสาหกรรมสินค้ามวยไทยอีกทั้งได้มีการนำครูมวยไทยนำหลักสูตรมวยไทย9ขั้นซึ่งถือเป็นวันสแตนดาร์ดมาตรฐานหนึ่งเดียวของมวยไทยไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่นานาชาติบรรยากาศมีชาวต่างชาติทั่วไปรวมทั้งเยาวชนให้ความสนใจเรียนรู้หลักสูตรและศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันอย่างเป็นจำนวนมากโดยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เด็กๆชาวฮังการีเลือกที่จะเรียนมวยไทยเนื่องจากโรงเรียนที่กรุงบูดาเปสต์ให้เด็กเรียนวิชาพละศึกษาซึ่งมวยไทยเป็นหนึ่งในวิชาที่เด็กนักเรียนฮังการีเลือกเรียนอย่างล้นหลามโครงการในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศฮังการีร่วมกับการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทยศิลปวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยสู่นานาชาติอย่างครบวงจรและสามารถต่อยอดสินค้ามวยไทยสู่ต่างประเทศได้อย่างแพร่หลายทั้งในรูปแบบสินค้าและบริการด้านมวยไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรเครือข่ายกีฬามวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้มวยไทยยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ของกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีภายในงานแอนนวลบูดาเปสต์สปอร์ตแฟร์ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ได้รวบรวมกีฬากว่า111ชนิดกีฬาให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กีฬาประเภทนั้นๆโดยบรรยากาศภายในงานมีชาวต่างชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจกับกีฬามวยไทยกันอย่างคึกคักซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้กีฬามวยไทยเดินหน้าก้าวไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไปในอนาคตตามเป้าหมาย บทบรรณาธิการผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวันที่19กรกฎาคมศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องคดีถือครองหุ้นไอทีวีไว้วินิจฉัยพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.
จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา106บัญญัติไว้ภายหลังคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งส.ส.ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมีได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยสองเงื่อนไขนี้เป็นเหตุให้นายพิธาประกาศตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้พรรคเลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนผู้นำฝ่ายค้านมีบทบาทสูงในการประชุมสภานัดสำคัญเช่นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลการอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณเป็นผู้เสนอให้ประธานสภาแต่งตั้งประธานวิปฝ่ายค้านและกรรมการวิปฝ่ายค้านเพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายค้านในการประสานการทำงานร่วมกับวิปรัฐบาลวิปวุฒิสภาอำนาจหน้าที่สำคัญของผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นอกจากร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้วยการเว้นว่างตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจึงไม่เป็นผลดีทำให้ฝ่ายค้านต้องเสียสิทธิ์ในอำนาจหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ไปอย่างไรก็ตามการที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผู้นำฝ่ายค้านว่าจะต้องอยู่ในพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำให้ปัญหาของพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่แค่ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ยังติดขัดตรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกของพรรคนั่งอยู่ด้วยจึงเป็นที่มากระแสข่าวแผนยึด2เก้าอี้สำคัญในสภาคือผู้นำฝ่ายค้านที่ได้แน่นอนอยู่แล้วแค่รอให้ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ส่วนรองประธานสภาพรรคก้าวไกลอาจใช้วิธีลงมติขับนายปฏิพัฒน์พ้นพรรคไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมก็จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้ได้ด้วยวิธีนี้พรรคก้าวไกลจะต้องอธิบายกับสังคมให้ดีเพราะอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาตามหลักการที่เคยยึดถืออยู่แต่ก็ไม่ถือว่าขัดกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด